สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาของพริกตำนานร้านดังรายการที่จะพาคุณไปรู้ลึกกับหลากหลายตำนานความอร่อยราดหน้าถือได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งของคนไทยเรียกว่ามีทุกตรอกซอกซอยกันเลยก็ว่าได้แต่ถ้าใครเป็นสาวกตัวจริงของราดหน้าก็ไม่ควรพลาดร้านที่เราจะพามาเปิดตำนานในวันนี้ค่ะเพราะราดหน้าของที่นี่เขาเป็นสูตรต้นตำรับที่สืบทอดกันมายาวนานไม่ต่ำกว่า50ปีเลยทีเดียวและหากใครได้ชิมเป็นต้องติดใจอย่างแน่นอนกับราดหน้าที่นี่เลยค่ะภัตตาคารจ๊ากี่ราดหน้าของที่นี่เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครด้วยสูตรการทำแบบกวางตุ้งแท้ๆที่สืบทอดกันมาแบบความอร่อยไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยล่ะค่ะความเป็นมาของที่ร้านนะคะนั่งเดิมอยู่เยาวราชพออยู่เยาวราชได้พักหนึ่งก็เริ่มที่จะแบบว่ามาเปิดเป็นด้านอาหารเป็นภัตตาคารพอเปิดไปนั่งภัตตาคารก็ย้ายอยากอยู่เยาวราชย้ายมาที่นี่ก็ประมาณปีนี้ปีที่38แล้วอยู่เยาวราชก็ประมาณเกือบ20กว่าปีรวมแล้วก็ร่วม60ปีแล้วย้ายมาจากเยาวราชเรามาคุณพ่อมาเปิดภัตตาคารมีอาหารทุกอย่างแบบภัตตาคารหลังจากที่คุณพ่อเสียแล้วเราไม่ได้ฝึกเรียนรู้อะไรก็เอาร้านหน้านี้เป็นหลักเลยแล้วก็ขายมาถึงทุกวันนี้ก็คือร้านหน้าที่เป็นสั่งเป็นจานๆที่เห็นนี้นะคะจากเดิมภัตตาคารจ๊ากี่จะอยู่ที่ถนนเยาวราชเรียกได้ว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านเลยทีเดียวแต่ด้วยความโชคร้ายของครอบครัวที่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ถนนเยาวราชทำให้ต้องย้ายร้านมาอยู่ตรงซอยรางน้ำที่ปัจจุบันแห่งนี้ละค่ะจุดเด่นที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของราดหน้าจ๊ากี่แห่งนี้ต้องยกให้ที่ความหอมของทั้งตัวเส้นและน้ำราดค่ะโดยเฉพาะราดหน้าเส้นหมี่ของที่นี่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครเพราะเป็นเส้นหมี่แบบทอดให้กรอบแต่ก็ไม่ได้เป็นเส้นหมี่ทอดแบบเส้นพองๆเหมือนกับร้านอื่นๆแต่กลับเป็นเส้นหมี่ที่มีลักษณะของเส้นแข็งเล็กน้อยแต่เมื่อราดน้ำราดหน้าที่เป็นสูตรต้นตำรับของร้านนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของความอร่อยเพราะเส้นหมี่ที่บอกไปตอนแรกว่าแข็งจะกลับนิ่มและนุ่มกำลังดีความหอมของเส้นที่ออกจะติดกลิ่นไหม้อยู่นิดๆยังได้รสชาติความกรอบของเส้นอยู่เรียกว่าทานจนหมดจานแล้วเส้นหมี่ไม่มีทางอืดหรือเละแน่นอนค่ะส่วนใหญ่เส้นของที่นี่เขาก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเป็นเส้นที่คั่วด้วยไฟแรงจนได้ความหอมและก็ติดกลิ่นไหม้นิดๆอีกเช่นกันค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะบอกว่ามีกลิ่นไหม้แล้วจะขมเพราะกลิ่นไหม้ที่เราได้กลิ่นจะเกิดจากตอนผัดเส้นด้วยกระทะที่ร้อนจัดจนเกิดควันและเจ้าควันเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวทำให้เส้นหอมการผัดแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นสูตรของจีนกวางตุ้งเขาแท้ๆเลยล่ะค่ะส่วนน้ำราดหน้าของที่นี่เขาก็เป็นเอกลักษณ์อีกเช่นกันเพราะจะออกในลักษณะของน้ำกรุบกริบค่อนข้างเหนียวแต่รสชาตินั้นไม่ธรรมดาค่ะเพราะจะหอมด้วยน้ำมันงามาเป็นอันดับแรกส่วนรสชาตินั้นบอกได้ว่าแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มกันเลยเพราะรสชาติจะมาแบบลงตัวทั้งหวานและเค็มแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวและเผ็ดก็เติมกันได้ตามใจชอบค่ะพริกตำนานขอแนะนำว่าให้ลองทานแบบที่เขาเสิร์ฟมาก่อนเพราะจะได้รสชาติความอร่อยแบบดั้งเดิมของต้นตำรับเลยค่ะส่วนผักของที่นี่เขาจะพิถีพิถันเลือกใช้เฉพาะยอดคะน้าที่หั่นมาแบบชิ้นยาวพอสมควรแต่เมื่อได้ทานแล้วจะรู้สึกถึงความใส่ใจและความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบของร้านนี้เขาละค่ะเพราะผักคะน้าทั้งหวานและกรอบราดหน้าของที่นี่เขามีให้เลือกทั้งราดหน้าหมูและราดหน้าเนื้อการหมักเนื้อทั้งสองอย่างนี้เรียกได้ว่าต้องอาศัยความชำนาญและสูตรลับเฉพาะของทางร้านเลยทีเดียวสูตรนี้ทางร้านขอสงวนไว้เป็นตำนานของครอบครัวนะคะแต่เจ๊ใหญ่ก็แอบบอกเรามาว่าความอร่อยของทั้งเนื้อและหมูอยู่ที่การเลือกใช้ของดี
เรียกได้ว่าใช้ตรงส่วนที่เนื้อนุ่มที่สุดจากนั้นก็หมักอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงก็จะได้เนื้อที่นุ่มเรียกว่าทานเนื้อวัวแล้วยังงงๆอยู่ว่าทานเนื้อวัวหรือทานเนื้อหมูกันแน่เพราะเนื้อเขานุ่มจริงๆเลยล่ะค่ะเนื้อวัวนุ่มอร่อยขนาดนี้แล้วเนื้อหมูไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะค่ะทั้งนุ่มและรสกลมกล่อมจากเครื่องที่หมักมาและที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เขาอีกอย่างก็คือราดหน้าของเขาจัดจานใหญ่มากเรียกได้ว่าถ้าใครท้องไม่จุจริงไม่มีทางทานหมดแน่นอนค่ะอาจจะมีการสั่งจานเดียวแล้วแบ่งกันทาน2คนก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะจานใหญ่สุดคุ้มจริงๆร้านหน้าของที่นี่เขาไม่ได้มีแต่เฉพาะหมูกับเนื้อเท่านั้นนะคะแต่ยังมีร้านหน้าปลาที่พอเสิร์ฟมาแล้วแทบไม่รู้เลยล่ะค่ะว่าเป็นร้านหน้านึกว่าเนื้อปลาผัดพริกไทยดำอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปแต่พอตักลงก็เจอกับเส้นแสนอร่อยที่เวลาทานกับเนื้อปลาผัดพริกไทยดำอย่างนี้ก็อร่อยไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะแต่เจ๊ใหญ่ฝากบอกมานิดนึงว่าถ้าใครสั่งเมนูนี้ในช่วงเที่ยงอาจจะต้องรอนานเป็นชั่วโมงเพราะทางร้านต้องเร่งทำร้านหน้าแบบธรรมดาก่อนเจ๊ใหญ่บอกว่าลูกค้าที่ชอบจริงๆก็บ่ยั่นในการรอค่ะจะให้รอนานแค่ไหนก็ได้ถ้าได้ทานของอร่อยๆก็ถือว่าคุ้มจริงๆแล้วค่ะแต่ระหว่างรอที่นี่เขาก็มีเมนูเด็ดที่ทุกโต๊ะต้องสั่งเกี๊ยวกรอบจานนี้ล่ะค่ะเห็นหน้าเห็นตาเป็นเกี๊ยวกรอบแบบธรรมดาอย่างนี้แต่เขาก็มีสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครอีกเช่นกันค่ะเพราะเกี๊ยวที่นี่เขาก็ใส่หมูสับมาแบบเต็มๆเนื้อของแป้งเกี๊ยวก็กรอบแต่ไม่กระด้างและไม่อมน้ำมันเรียกได้ว่าทานเปล่าก็อร่อยเพลินกันเลยทีเดียวแต่ร้านนี้ก็ยังเพิ่มความอร่อยของเกี๊ยวกรอบจานนี้ด้วยน้ำจิ้มบวยรสชาติจัดจ้านทั้งเปรี้ยวหวานที่เป็นสูตรที่ทางร้านเคี่ยวเองไม่ได้ไปซื้อที่เป็นขวดมาแต่อย่างใดค่ะใครมาทานที่นี่ระหว่างนั่งรอก็แนะนำเมนูนี้กันเลยนะคะอร่อยเพลินจริงๆเลยค่ะและถ้าใครชอบทานบะหมี่เกี๊ยวที่นี่เขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเพราะเส้นบะหมี่ที่ทางร้านทำเองทุกขั้นตอนไม่ใช้เครื่องจักรใดๆเรียกได้ว่าเป็นแรงงานล้วนๆเส้นบะหมี่ของที่นี่เลยเหนียวนุ่มแต่ไม่เละส่วนเกี๊ยวกุ้งเรียกได้ว่าได้รสชาติของกุ้งแท้ๆเป็นเกี๊ยวกุ้งที่คำโตมากๆเห็นไส้ไหมคะทานแล้วคุ้มจริงๆค่ะบะหมี่เกี๊ยวของที่นี่จะมีทั้งเนื้อปูและเนื้อหมูแดงย่างที่ยังคงเน้นการย่างแบบเตาถ่านทำให้เนื้อหมูมีความหอมพร้อมน้ำซุปของที่นี่ก็จะกลมกล่อมเพราะใช้กระดูกหมูอย่างดีเคี่ยวจนได้ความหวานแบบไม่ต้องเติมน้ำตาลหรือผงปรุงรสแต่อย่างใดเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวผัดปูที่เลือกแต่เนื้อปูชิ้นโตๆกับแห่กืนทอดที่อร่อยไม่ควรพลาดอีกด้วยนะคะปัจจัยของที่นี่คือบริการลูกค้าไม่ดีเลยคือที่เห็นนะไม่มีการต้อนรับดีที่นี่จะแบบว่าลูกค้าประจำมาแล้วก็มาทานแล้วเขาจะรู้เลยว่าอ๋อที่นี่เป็นอย่างนี้อะไรอะไรอย่างนี้อย่างขาจออย่างนี้พอเจอรายการหรือเจอหนังสืออะไรออกพวกมาผ่านพวกเขาจะรับที่นี่ไม่ค่อยได้คือที่นี่ของเราไม่ได้บริการเต็มที่อันนี้คือจุดบอดของที่ร้านแต่ที่ถ้าลูกค้าใหม่มาปุ๊บก็เลยโอ้ที่นี่อร่อยก็จริงแพงก็จริงแต่ไม่ต้อนรับลูกค้าแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะคือเราทำไม่ทันใช่ไหมเราไม่สามารถจะแบบว่าดูแลทุกโต๊ะได้ถ้าถามมันจะบอกว่าโอ้ยร้อนๆอย่างนี้เราก็แซวลูกค้าเลยทำไมไม่ไปนั่งทานที่ร้านแอร์ที่สบายๆมากอะไรเงี้ยเขาบอกก็ไม่อร่อยเหมือนที่นี่ก็ติดใจที่นี่อย่างที่เราเห็นที่นี่เลยล่ะค่ะว่าตอนเที่ยงคนจะค่อนข้างแน่นอาหารอาจจะช้าไปสักหน่อยแต่เมื่อได้ทานแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าเวลาในการรอจริงๆเลยแหละค่ะแต่ถ้ามาตอนเที่ยงแนะนำว่าสั่งเป็นราดหน้าแบบธรรมดาก็จะได้เร็วกว่าเมนูอื่นๆที่เป็นอาหารตามสั่งนะคะเส้นทางมาพลิกตำนานร้านจากกี่ด้วยตัวเองก็ไม่ยากเลยแหละค่ะตรงมาแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ร้านจะเข้าได้2ทางถ้าใครเอารถมาเองแนะนำว่าให้จอดรถที่เซ็นเตอร์วันแล้วเดินออกมาทางด้านหลังร้านจะอยู่ทางขวามือเดินจากที่จอดรถมาประมาณ50เมตรหรือใครจะเข้ามาทางซอยรางน้ำก็ได้ค่ะสังเกตง่ายๆว่าซอยเล็กๆที่จะเข้ามาถึงร้านซอยจะอยู่ตรงข้ามกับ King Power พอดิบพอดีเลยแหละค่ะร้านนี้เขาเปิดทุกวันแต่ปิดทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือนโดยเปิดตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึงเวลาประมาณ 13:00 นค่ะเขาบอกว่าใครที่เป็นสาวกของราดหน้าแล้วยังไม่มีร้านในดวงใจพริกตำนานร้านดังขอแนะนำภัตตาคารจากี่แห่งนี้ค่ะเพราะที่นี่เป็นสุดยอดความอร่อยของราดหน้าจริงใครที่ได้แวะเวียนผ่านมาที่ตลาดนางเลิ้งตลาดที่คับคั่งไปด้วยอาหารอร่อยซึ่งแต่ละร้านก็มีเมนูความอร่อยระดับตำนานทุกร้านเหมือนอย่างที่พริกตำนานร้านดังเคยนำเสนอไปแล้วและครั้งนี้ที่ตลาดแห่งนี้ก็ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งร้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบทานสตูลิ้นและแกงกะหรี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะคะเพราะเราจะพามาพลิกตำนานกับร้านเก่าแก่แห่งนี้เลยล่ะค่ะร้านข้าวแกงกะหรี่สตูนางเลิ้งร้านที่ยังคงความเก่าแก่ของบรรยากาศภายในร้านและหน้าร้านไว้ได้อย่างครบถ้วนประตูบานเฟียมที่เป็นแบบเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตลาดร้านนี้เขาก็ยังคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะร้านนี้เขามีตำนานมาอย่างยาวนานค่ะแรกเริ่มเดิมทีร้านไม่ได้ตั้งอยู่ที่แห่งนี้นะคะแต่จะเป็นที่ไหนและตำนานความเป็นมาจะเป็นอย่างไรเราไปถามจากพี่เกรียงไกรเจ้าของร้านกันก่อนเลยดีกว่าค่ะความเป็นมาร้านของข้าวแกงกะหรี่สตูนะซึ่งทางนี้เขาส่วนมากคนทั่วไปเขาเรียกว่าร้านข้าวแกงกะหรี่สตูนางเลิ้งโดยที่ว่าทางร้านเองก็ไม่มีชื่อร้านใช่ไหมคือเริ่มต้นตั้งแต่สมัยคุณพ่อมาจากเมืองจีนแล้วก็มาอยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพสมัยนั้นแล้วก็มาเริ่มหัดทำข้าวแกงกะหรี่เป็นแกงกะหรี่เนื้อกับสตูเนื้อแล้วก็หาบขายอยู่ที่แถวหน้าตลาดนางเลิ้งแถวโรงยาฝิ่นซึ่งสมัยนั้นยังมีรถรางวิ่งอยู่เลยนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ทางร้านก็เรียกว่าประมาณสัก60ปีได้หลังจากคุณพ่อขายหาบอยู่ประมาณสัก20ปีก็มาเซ้งบ้านก็เลยปัจจุบันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือบ้านปัจจุบันนี้และอยู่ในร้านที่ขายมาตลอดเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตไปคุณพี่สาวคุณประภัยก็เป็นผู้ดำเนินงานแทนก็มาเพิ่มเป็นแกงกะหรี่มีหมูกับสตูลิ้นหมูเป็นทั้งหมดเป็น4อย่างใช่มั้ยแต่แล้วก็คุณประภัยนี่เสียชีวิตลงเมื่อปี2540ก็เลยให้พี่สาวคนต่อมาคือคุณนงนุชเป็นคนทำดำเนินการต่อมาแต่ว่ามาถึงช่วงนี้ก็เรียกว่าแกงกะหรี่เนื้อกับสตูเนื้อเราเลิกขายแล้วก็เหลือแต่แกงกะหรี่หมูกับสตูลิ้นหมูในปัจจุบันนี้ครับกลิ่นของสตูและแกงกะหรี่หอมกรุ่นจริงๆเลยแหละค่ะเห็นลูกค้าเริ่มบางตาแล้วเราก็ขอไปพิสูจน์ความอร่อยของสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานเริ่มกันที่แกงกะหรี่ก่อนเลยดีกว่าค่ะสั่งแกงกะหรี่ไปแล้วพี่เขาก็แนะนำว่าควรจะทานคู่กับกุนเชียงและไข่ต้มโดยเฉพาะกุนเชียงของที่นี่เขาทอดได้กรอบจริงๆเลยล่ะค่ะหนังด้านนอกจะพองออกมากสูตรการทอดแบบนี้พี่เขาสืบทอดการทำมาตั้งแต่เตี่ยยังหาบขาอยู่เลยล่ะค่ะเคล็ดลับที่ไม่เป็นความลับของการทอดกุนเชียงแบบนี้พี่เขาบอกว่าต้องเอากุนเชียงลงไปลวกในน้ำเดือดๆซะก่อนแต่ก็อย่าลวกนานนะคะเพราะความหวานของกุนเชียงจะออกไปกับน้ำหมดและอีกอย่างที่ต้องทานคู่กันก็คือไข่ต้มที่ทางร้านเลือกใช้เฉพาะไข่เป็ดและที่สำคัญต้องต้มให้ได้แบบยางมะตูมอย่างนี้ค่ะไข่แดงจะไม่สุกมากและรสชาติของไข่เป็ดก็จะมันและอร่อยกว่าไข่ไก่มากเลยค่ะแกงกะหรี่หมูของที่นี่จะเน้นที่รสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดหรือฉุนเครื่องแกงมากเรียกได้ว่าหอมกำลังดีพี่เขาจะเลือกใช้มันเทศแทนมันฝรั่งเพราะเนื้อจะอร่อยและเหนียวมากกว่าและสูตรแกงกะหรี่ต้นตำรับที่มาจากเมืองจีนของร้านนี้เขาก็จะใส่ฟักลงไปในน้ำแกงกะหรี่ด้วยค่ะเวลาทานคู่กับกุนเชียงและไข่ต้มแล้วไม่น่าเชื่อว่าอร่อยลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะ
และที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อก็คือสตูลิ้นค่ะร้านนี้เขาจะพิถีพิถันในการเคี่ยวลิ้นหมูจนนุ่มโดยที่จะใช้เวลาเคี่ยวไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงจะทำตอนกลางคืนหลังจากที่ร้านปิดจากนั้นตอนเช้าก็จะมาปรุงรสและเคี่ยวเป็นสตูค่ะสตูของที่นี่ก็แนะนำให้ทานกับกุนเชียงและไข่ต้มอีกเหมือนกันพี่เขาฝากบอกค่ะว่าตอนนี้ร้านไม่ได้ทำสตูลิ้นวัวแล้วเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเลิกทานเนื้อเลยต้องฝากขอโทษลูกค้าเก่าแก่ที่นิยมทานเนื้อสตูลิ้นวัวกันไว้ด้วยนะคะแต่พริกตำนานร้านดังขอแนะนำว่าถึงแม้ไม่มีสตูลิ้นวัวก็มาทานกันค่ะเพราะสตูลิ้นหมูก็อร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวเท่าที่ผมสอบถามลูกค้าซึ่งเคยทานแกงกะหรี่กับสตูแบบเดียวกันอย่างเงี้ยของคนจีนนะฮะเขาเรียกว่าแกงกะหรี่สตูตุ๊กแต่จิ๋วอันนี้เรียกสูตรแต่จิ๋วหลายคนก็บอกว่าของที่นี่มันจะมีกลิ่นหอมกลมกล่อมมันไม่หนักว่าเป็นผงกะหรี่หรือว่าผงเครื่องเทศมันทานแล้วมันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีแต่แต่จิ๋วนี่เป็นริดผสมน้ำผสมแกงน้ำแกงนี่ผสมแป้งทำให้เหมือนกับเป็นราดหน้าอันนี้แหละครับเป็นสูตรของแต่จิ๋วร้านนี้เขายังเพิ่มเมนูก๋วยเตี๋ยวมาเอาใจคนรักเส้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เป็นไม้คานซึ่งสมัยคุณพ่อใช้หาบขายมีอายุประมาณ60ปีก็เรียกว่าบางส่วนก็สึกหรอไปมั่งเพราะว่าโดนน้ำกัดหรืออะไรๆไปคือเนี่ยไม้คานนี่สมัยคุณพ่อหาบขายเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับเนี่ยแนะนำและชิมอาหารเพลินพี่เกรียงไกรก็ชวนเราไปย้อนรำลึกถึงอดีตตั้งแต่สมัยเตี่ยหาบขายด้วยการโชว์ไม้คานให้เราดูที่ทุกวันนี้แกก็ยังเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงเตี่ยที่ล่วงลับไปแล้วและให้มุมานะในการทำงานจนทำให้ร้านนี้ครองใจนักชิมชาวกรุงเทพอยู่ไม่เสื่อมคลายค่ะรสชาติจะอร่อยฮะมันจะมีไข่ต้มด้วยกับกุนเชียงซึ่งคล้ายๆแบบเคียงอะไรพวกนี้ทานแล้วก็โอเคเมนูที่ชอบคือสตูลิ้นหมูครับก็รสชาติเข้มข้นเนี่ยก็อร่อยดีร้านนี้นะคะมีข้าวแกงกะหรี่หมูนะคะรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอะค่ะต้มยำคือเราไม่ต้องปรุงเลยรสชาติกลมกล่อมดีแล้วค่ะแล้วก็กุนเชียงที่นี่อร่อยมากค่ะผมก็ทำมานานแล้วก็รสชาติใช้ได้แล้วก็ราคาก็พอสมควรแล้วก็คนขายก็คุ้นเคยเห็นได้สาวจนแก่แล้วเหมือนเขาทำใช้ได้กลมกล่อมแล้วนิ่มเปื่อยเขาทำแล้วเปื่อยจริงๆผมชอบเนื้อมากกว่าแต่มันไม่มีเนื้อผมก็กินหมูมีหม่อมถนัดสีแกก็เคยชิมตั้งแต่สมัยคุณพ่อหาบอยู่แล้วแกก็เคยลงในสยามราดให้ว่าเนี่ยคือแกงกะหรี่อร่อยสตูอร่อยลงให้ตั้งแต่สมัยนั้นมาแล้วก็ท่านก็เคยมาเมื่อประมาณสัก10ปีมั้งคือมาทานอีกทีนึงแล้วก็มาถ่ายทำอีกทีนึงท่านก็บอกยังเหมือนเดิมนะแล้วก็มีพวกนักการเมืองมั่งอย่างคุณสนั่นแล้วก็สมัยคุณประภาสจารุเสถียรท่านก็ไม่เคยมาแต่ว่าชอบให้ลูกน้องมาซื้อไปทานร้านนี้เขาเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 14:00 นร้านหาไม่ยากค่ะอยู่ซอยสุภมิตรด้านข้างตลาดนางเลิ้งรับรองความอร่อยระดับตำนานรอคุณอยู่แน่นอนค่ะเต็มอิ่มกับความอร่อยทั้ง2ร้านที่เราพามาชิมในวันนี้กันแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพลิกตำนานร้านดังร้านไหนต้องติดตามชมกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมกับพลิกตำนานร้านดังทาง TrueVision ที่นี่ที่เดียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ